นี่ยอย่างนี้เนาะนั่นนั่นนั่นติดอีลีครับบูอีกแล้วครับบูนั่นครับนี่นี่ครับหลายครับผมนี่นี่เห็นไหมครับนี่ครับผมติดครับติดติดกดครับกดตัวที่สองครับนี่สวัสดีครับผมพบกันแล้วกับบ้าอยู่ลูกอีสานครับหาอยู่หากินง่ายๆสไตล์ลูกอีสานครับผมเมื่อนี้กับม้าหมองเก่าครับม้าหมองเก่าหมองที่ได้ปรากฏเมื่อนั้นครับน้องมือหอยครับหอยหน่อยบักง่ายครับพูดอะสิบหน่วยได้ออมหนึ่งแล้วครับนี่มาซ้ำนี่มาหาบางอีกเทือมีอีกครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับผมเห็นนี่แล้วครับโอ้ยครับมื้อนี้ก็คือเก่าครับมาใส่เบ็ดคือเก่าครับแต่ว่าบ่ได้เอาเบ็ดคั่นมาครับผมใส่เบ็ดนี่ครับผมนี่นี่ครับเบ็ดผูกเบ็ดสายครับผมแล้วแต่คนอื่นครับนี่ครับเดี๋ยวอีใส่ไล่ไล่ไปน้ำฟังเลยครับที่เอานี่มาเพราะว่าครับผมเมื่อนั้นมามันเสียบมันเสียบเป็นเบ็ดบ่ได้ครับฟังนี่มันเป็นหินครับแต่ฟังครับผมนี่คือยังเห็นครับนี่เป็นหินไหลครับเสียบเป็นบ่ได้ครับบางมองก็เหมาะเป็นแต่ไส้แต่ว่ามันเสียบบ่ได้ก็เลยบ่ได้ไส้ครับมื้อนี้ก็เลยเปลี่ยนแนวครับเอาครับบัดนี้เริ่มไส้เบ็ดครับแต่ว่าตอนไส้นี่อาจสิบ่ได้ทายมึงหลายปานใดครับนี่ครับผมผูกไส้หญ้าไว้ครับเหงื่อเฮาก็ปล่อยอิสระเลยครับนี่ใส่เดือนครับหาเบิ่งมองสีมันๆเล็กน้อยครับผมเถื่อปลาใหญ่ติดครับปล่อยเงี้ยไปเลยครับเรียบร้อยครับหลังนึงครับผมไปผมตามเบิ่งกันต่อครับเนี่ยผมลืมบอกไปครับผมสายนี่ใส่สายพี่อีครับผมนี่สายพี่อีทัก8ครับเหนียวแน่นครับผมผมมีขาดครับไปครับผมหาไส้เบ็ดกันต่อครับผมนี่ครับยางมือน้ำริมน้ำนี่แล้วครับปัวมือนี่น้ำมือนี่น้ำน้ำค่อนข้างที่บกไหลครับผมเขาน่าจะปล่อยน้ำไปเฮ็ดหน้ากันหลายครับนี่ครับผมหกยังสี่หม้ออยู่ครับเปิดทางจะหน่อยครับผมนี่ครับใส่แล้วก็ขอดยาวจักหน่อยครับเนาะหลงเลยครับบางเที่ยนี่ตอนใส่คิดว่าบ่ลืมเนาะครับวันนี้มื้อเช้ามาหาเบ็ดลืมเลยครับหรือบางเที่ยปลามันดึงเบ็ดเฮาไปครับผมมันดึงเบ็ดเฮาไปแล้วมันหลุดมันขาดไปแล้วเฮาบ่เห็นเบ็ดเฮาก็คิดว่าเฮาอาจจะคิดว่าเฮาได้ใส่มองนี้หรือเปล่าครับอาจจะลืมครับขอไปครับเ
ผมใส่มาได้หลายหลังแล้วครับเริ่มคำแล้วครับผมปุ่นเนาะฟังปุ่นครับผมก้นเกาหลีตกปลาพี่น้องเบิ่งอันนี้ครับผมก่อบัวครับบัวบัวสายบ้านเฮาแล้วครับเดี๋ยวมือได้สีมาเอาไปแกงอยู่ครับน่าจะคือกันครับผมกับบัวบ้านเฮาครับน้ําบ่เลิกครับเดี๋ยวมาเอาไปแกงอยู่ครับนี่ครับเนี่ยซูมให้เบิ่งครับนี่ครับผมคือบัวบ้านเฮาครับเกาหลีก็มีครับเดี๋ยวมาเอาไปแกงยกมือครับผมนี่มองเกาเฮาใส่มื้อนั้นครับน้ำมันลงครับงับลงไปอีกจังน้อยครับนี่มองนี่เหมาะครับนี่ครับผมนี่เบ็ดปลูกนี่เนี่ยจะตกผืนนะครับส่วนใหญ่ครับผมหรือถ้าบ่ใช้บ่อยากให้เหี้ยตกขึ้นแต่นี่ไว้ครับหาเหี้ยหาหยังมาไกลไว้ครับผมหาเหี้ยบ่ตกขึ้นกันได้ครับแต่ว่ายึดเอาตกขึ้นไปเลยครับก็ไม้นี่มีปรากฏครับไม้นี้พวกปรากฏปลาดุกครับผมเหี้ยมากินครับเหี้ยปลาดุกนี่มักเหี้ยกินติดพื้นครับผมสำหรับบางคนว่าขอดหญ้าไว้บ่ย่านคนลักยามบ่นะครับฟังนี่นะเดี๋ยวบ่ค่อยมีคนมากับฟังนี่บ่ว่าส่วนใหญ่เขาสิตกอยู่ฟังพุ่นกันครับเรียบร้อยครับไปต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าบุตรบ่าวยุติร้องกันผูกใส่ปลายไม่ไปนี่ไว้จะกำลังครับผมเนาะเถื่อติดมาอื่นในมันนะครับดึงยืดเลยครับเถื่อปลามันเข้ามาห่มใหม่ครับผมเห็นเนี่ยเนาะเหนียวเสียเดียนเนาะครับอยู่ผิวน้ำพอดีครับมีเขียดจากตัวเบิ่งได้ครับผมเนาะเอาเขียดหอยไว้นี่ครับผมดินต้องแดงต้องแดงดีครับครับผมเริ่มคำแล้วครับกี่ยามกับมาหลอนหลายหลังครับผมจนหอดหลังนี้ครับหลังนี้มีปลากินครับไหนเบิ่งครับผมนี่ครับใส่ละใส่ละสายเด็ดนี่ครับผมคอหน่อยครับคอหน่อยคอแหวนครับผมมากินครับนี่เอานะครับเนาะเอาครับตัวหน่อยก็เอาครับเหมือนจะโดนไปแล้วครับหลังหนึ่งนี่ครับผมโดนครับโดนปลาตะเพียนครับนี่ปลาตะเพียนครับตะเพียนลึกปานไหนบ่หน้าปลาตะเพียนครับผมนี่ครับกินเลือกเติบครับปวดจะขาดครับท่านในกลับบ้านอยู่ครับยามกลับมาบันนี้ปลาขาวครับผมยามกลับมาเนี่ยมันหลอนลายครับผมก็เลยค่าจะเปลี่ยนเนี่ยอยู่ครับเหมือนจะดูนี่แล้วครับหลังนึงนี่ครับปลาขาวเก่าครับนี่ครับปลาขาวเก่าครับผมปิ้งได้ครับปิ้งได้ท่านี่กลับบ้านเนี่ยเอาครับผม
3ทุ่มครับตอนนี้กินข้าวแล้งแล้วครับผมออกมาเบิ่งเบียดเอาครับเหงื่อหลอนหลายครับพี่น้องกุ้งหลายครับครับพอหอยก็เอาหอยครับหนูใหญ่ครับก็ได้ออกกุ้งหลายดีครับนี่ตัวใหญ่ทูนี้บ้านครับใส่เบ็ดในหอยความครับไปเอาเบ็ดหลังแรกเนาะเป็นยังไงอู้ยังครับเงี้ยหลอนพร้อมหน้ามองนี้ตื่นครับขอหน่อยแล่นเรียนอยู่หลายครับครับตัวใหญ่ใส่เบิร์นเนาะตัวใหญ่ๆประคอก็ได้อันซ้อนกุ้งจมูกก็บริเวณมาครับ หลอนครับหลอนหลอนเร็วครับเนี่ยสี่เดือนเนี่ยกุ้งหลายครับในรอบนี้ตื้อเมียไปหลายๆเลยครับสองตัวสองตัวส่งสีดึงๆโอ้โหบูหน่อยครับโอ้ตัวซ้ำนี่ก็มากินหน่อยโคตรปล่อยไปจีรอดวะแล้วเนี่ยกินเลือกความไปแล้วครับหน้ามันตื่นครับผมตื่นปลาน้อย
โดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วนี่เห็นป่ะครับเห็นด้วยเนาะนี่นี่นี่ตัวแรกของรอบนี้ครับกดครับกดครับผมตัวสัมปะกันยังนี่นะครับเป็นบ้านเฮาเนาะหลังนี้เหมือนจะติดครับเห็นทรงดึงๆครับผมติดอีหลีครับบูอีกแล้วครับบูปลานี่หลายครับผมเนี่ยปลาบูนี่ครับตัวนี้หน่อยเต็มนี่ครับผมกินเลือกหลังมีสีดึงๆครับนี่นี่เห็นนี่เนาะนั่นนั่นสีดึงๆครับติดครับติดกดครับกดตัวที่สองครับนี่นี่ยังมีห้องมีครับผมแก้วโอเสียเที่ยวครับโอเสียเที่ยวนี่ครับน้องเลี้ยงปลาเห็นอยู่นะครับนั่นนั่นนั่นมันเป็นยังครับปล่อยไปหลังนี้ใส่ร้อยไว้ครับยังหลอนน้ำเขาอยู่ครับไปครับตัวร้อยนี่มือเสามาลุ้นกันครับนี่ครับนี่ครับมือเสามาลุ้นกันครับผมหลังนี้นะไฮไลท์เลยครับประคอครับประคอเห็นไหมครับเห็นไหมนั่นนั่นนั่นครับนั่นเห็นแต่ไหลตัวใหญ่ครับตัวน้อยบ่ไปนะปุ่นนั่นครับผมนั่นประคอครับบ่มีฉมวกครับผมนั่นครับนั่นแต่มีฉมวกแทงไรครับนี่มาเดี๋ยวมาครับยังโมยังครับปล่อยไปรอบยามกลับกระโดนครับพี่น้องครับรอบยามกลับกระโดนครับผมเดี๋ยวโดนครับผมโดนกดหน่อยครับกระแยงครับกระแยงบ่าเน่าแล้วครับยามกลับมากระโดนครับมากอยู่น้ำหิมครับผมพี่น้องเรื่องตัวมันแล้วกินยาวครับนี่เห็นนี่แล้วครับหลังนี้เหมือนจะโดนครับผมหลบกลับมานะครับนี่ครับตัวก็ดีงามครับหลังหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับคอหน่อยแล้วครับผมหลายครับผมนี่ๆเห็นว่าครับนี่ผมหลายจุดครับตัวน้อยๆครับพวกเขามากินเด็ดหลังนี้เป็นดึงๆอีกแล้วครับ
าเดี๋ยวกลับบ้านกันครับเดี๋ยวแล้วครับมาหลุนน้ำกันมือขึ้นเสาครับผมครับผมกลับมาดึงห้องแล้วครับนี่ครับผลงานเราเก็บหอยมาแล้วครับได้ออมหนึ่งอยู่ครับแล้วก็นี่ครับปลาเทิงรอบไปรอบตอนไปไส้ครับผมแล้วก็รอบกระยาเมื่อกี้ครับจะได้ปลาขาวมาสีถูกครับผมคอหน่อยตั้งแต่ตอนพุ่นครับปลาบูหน่อยตัวนี้ไม่อยากเอามาแล้วครับแต่ว่ามันกินเลือดครับผมกินเลือดแล้วปวดแล้วปากฉีกตายครับแล้วก็นี้ครับกดครับคนหน่อยครับปูใหญ่ไปไหนครับ3ตัวครับตัวหนึ่งก็ซ้ำปากกระแยงนี่ครับนี่ครับไปรุ่นน้ำการมือกันเศร้าครับผมได้ตัวอีกครับเนี่ยหลอนไว้ผมกุ้งมันหลายครับครับผมพบกันในบรรยากาศของยามเศร้าครับพวกเราหมอกทั้งภูเขาครับมาครับวันนี้มายามเบียดน้ำกันครับรอบเศร้าครับมาหลังแรกเห็นปลาแล้วครับนี่นี่ปลาขาวครับนี่ครับผมหลังแรกครับหลังนี้น่าจะมีปลาครับดึงๆครับโอ้ปลาบูน้อยอีกแล้วครับถ้าเป็นมักมากินหลายหมดแล้วครับหลังไส้เขียดกับบูยูครับเขียดก็หายครับบ่ได้หลุดครับผมไม่มือเศร้าได้ขาวหน่อยตัวเดียวครับบ่แล้วครับเบสเฮาบ่ได้หลุดยังครับไม่มือเศร้ากุ้งจัดการเนี่ยหลอนเบิดครับเดี๋ยวรอบหน้าครับผมเปลี่ยนเนี่ยไหมครับผมลองเอาเนี่ยดีกุ้งบ่มักเบิ่งครับครับผมก็คือเก่าแล้วผมมื้อนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้บ่าวยุทธครับผมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกน้ำกันครับผมเป็นกำลังใจให้กันครับสำหรับมื้อนี้บ่าวยุทธขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ Thank you.